มาแล้วเหรอจ๊ะพี่ไปจ้ะเข้าไปข้างในกันเฮ้ยน้องนี่น้องท้องเหรอใช่จ้ะถึงฉันจะท้องเนี่ยจะลีลาฉันเนี่ยเด็กกว่าคนปกตินะจ๊ะเฮ้ยน้องพูดเล่นๆน่ะไม่เอาอ่ะโปรไฟล์ก็ไม่ตรงปกละขอตัวก่อนนะพี่จ๋านี่พี่จะยกโลกฉันแบบนี้ไม่ได้นะจ๊ะฉันเพิ่งปฏิเสธลูกค้าคนอื่นไปอ่ะยังไงพี่ก็ต้องจ่ายค่าเสียเวลาให้ฉันนะนี่น้องจะบ้าเหรอนี่ถ้าพี่รู้ว่าน้องท้องนะพี่ไม่จองคิวน้องเข้ามาหรอกแค่น้องพันหนึ่งนะว่าพันเดียวเหรอคะมันจะไม่พออะไรแล้วพี่2,000ได้ไหมอ่ะฉันต้องไปหาหมออีกอ่ะเงินติดตัวไม่มีเลยจะตัดแต่เมื่อวานฉันยังไม่ได้กินข้าวเลยพี่หิวข้าวจะตายอยู่แล้ว2,000ก็2,000ถือว่าไม่สงสารเด็กในท้องไหมจ้าทำบุญก็แล้วกันขอบคุณมากเลยจ้าเพราะลูกหล่อมาทุกทีนึงไม่เอาใส่ลูกไปอึดอัดชะมัดเลยคนโง่เนี่ยมักเป็นเหยื่อของคนฉลาดอยู่แล้วน้องจ๋าทำไมน้องยืนหันหลังแบบนี้ล่ะในรูปเนี่ยน้องสวยมากเลยนะไหนหน้าให้พี่ดูความสวยของน้องหน่อยสิเห็นหลังนี่อยากเห็นหน้าพอเห็นหน้าปุ๊บอยากหงายหลังเลยวะกูทำไมล่ะจ๊ะพี่ฉันไม่สวยหรอน้องไม่ตรงปกอ่ะนี่ขนาดเปิดไฟอยู่เนี่ยถ้าปิดไฟนี่หาไม่เจอแน่เลยแหมพี่ของแบบนี้เขาวัดกันที่ลีลาถ้าพี่ได้ลองแล้วเนี่ยรับรองว่าจะต้องหวงว้าวแน่เลยตายจ้าพี่ของเรานะคะเฮ้ยนี่น้องท้องเหรอก็ใช่สิพี่พี่ไม่เคยเห็นคนท้องเหรอทำไมตกใจขนาดนี้อ่ะเคยเห็นนะมันก็เคยเห็นแหละแต่ไม่เคยเห็นคนท้องที่ไหนเขารับงานแบบนี้กลับดีกว่ากูหยุดเดี๋ยวนี้นะเฮ้ยช่วยด้วยค่ะช่วยด้วยผู้ชายคนนี้เขาจะข่มขืนฉันค่ะน้องน้องพูดอะไรของน้องเนี่ยพี่ยังไม่ได้ทำอะไรน้องเลยนะไม่ได้ทำอะไรที่ไหนพี่อ่ะพยายามจะข่มขืนฉันจ่ายค่าเสียหายให้ฉันมาเลยนะ 5,000 บาทถ้าไม่จ่ายเนี่ยฉันแจ้งตำรวจจับแน่ข้อหาข่มขืนคนท้องน้องนี่มันต้นแย่ชัดเลยนะพี่บอกมาเลยดีกว่าว่าจะจ่ายหรือไม่จ่ายไม่งั้นอ่ะฉันโพสคลิปนี้ประจานในโซเชียลแน่แล้วฉันจะแจ้งตำรวจด้วยเอาไงฮะจ่ายก็จ่ายแต่นี่มีเงินสดนะ สแกนได้ไหมอ่ะได้สิโอนมาแล้วนะจ้าโชคดีนะจ๊ะหมดเลยหูเนี่ยเสร็จไปอีกหนึ่งลาย
ามแผนหน่อยพร้อมหรือยังจ๊ะพี่มาแล้วเหรอเจ้าคนสวยเฮ้ยพี่คือฉันไม่รับงานแล้วจ๊ะพี่ฉันขอตัวกลับก่อนนะเดี๋ยวครั้งที่แล้วเนี่ยพี่เสียไปฟรี 5,000 งั้นครั้งเนี้ยพี่ขอ2คนแล้วกันนะมานี่ไปไปนะพี่ไป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 เฮ้ยนี่มันท้องปลอมนี่นี่มึงกล้าเอาท้องปลอมมาหลอกกูอะนะจะให้งั้นครั้งเนี้ยกูจะจัดให้มึงท้องจริงๆเลยไปนะไปจ้ะนะไปนะสองเต็มที่เลยเว้ยได้เลยพี่อย่าทำอะไรฉันเลยนะฉันกลัวแล้วอย่านะอย่าขอร้องเลยไม่ได้เลยนะแรงๆเว้ยสองได้เลยพี่นี่แล้วมึงอย่าเอาเรื่องนี้ไปบอกใครนะเว้ยถ้ามีงั้นเนี่ยกูเอาคลิปมึงโพสลงโซเชียลเนี่ยขอร้องล่ะพี่ลบคลิปให้ฉันเถอะนะนะพี่ฉันไม่บอกใครหรอกได้งั้นมึงไปหาเงินมา 500,000 แล้วกูจะลบคลิปให้มึงแต่กูให้เวลามึงไม่นานนะเพราะกูร้อนเนี่ยรีบติดต่อมาไปไหนล่ะเงินอ่ะเฮ้ยคุณตำรวจจับผมไหมเนี่ยผมไม่ได้ทำอะไรผิดอ่ะคุณตำรวจคะคลิปที่มันแอบถ่ายฉันเนี่ยอยู่ในมือถือมันค่ะโอ้ยผมขอยึดโทรศัพท์ของคุณไว้เป็นหลักฐานก่อนนะครับคุณตำรวจครับที่ผมต้องทำแบบนี้เนี่ยเพราะผู้หญิงคนนี้มันหลอกผมก่อนครับที่ผู้หญิงคนนี้เนี่ยขายบริการออนไลน์ไม่พอยังมาหลอกผมว่าท้องพอผมปฏิเสธเนี่ยมันก็ถ่ายคลิปข่มขู่ผมเพื่อจะรีดเงินผมครับถ้าเรื่องมันเป็นแบบนี้เนี่ยผมคงต้องเชิญตัวพวกคุณ2คนไปสอบสวนเพิ่มเติมที่โรงพักแล้วนะครับหมดครับนำตัวไปไปไปเป็นหมอครับมีอะไรให้ช่วยหรือเปล่าครับคือว่าคุณผู้หญิงเขาปวดท้องก็จะคลอดแล้วอะค่ะคุณหมอช่วยตรวจให้หน่อยนะคะได้ครับไม่ได้ค่ะพอดีสามีฉันเป็นคนขี้หึงมากเลยค่ะเขาไม่อยากให้ฉันทำคลอดกับหมอผู้ชายค่ะคุณครับกรณีฉุกเฉินเนี่ยคุณจะเลือกหมอผู้หญิงหรือหมอผู้ชายไม่ได้หรอกครับให้ผมช่วยหน่อยนะครับไม่เป็นไรแล้วค่ะฉันหายปวดท้องแล้วค่ะฉันดีขึ้นแล้วค่ะขอบคุณมากนะคะโอเคแล้วนะคะแน่ใจนะครับ
ค่ะครับทางเราได้รับแจ้งมาว่ามีคนขโมยเงินขึ้นรถสายนี้มาขอให้ทุกท่านให้ความร่วมมือด้วยนะครับอนุญาตตรวจบัตรนะครับครับฉันไม่เป็นไรแล้วค่ะขอบคุณมากนะคะคุณหมอคุณไปนั่งที่เถอะค่ะครับคุณหมอคะคุณหมอครับลืมกระเป๋าค่ะอ๋อครับขอบคุณครับค่ะช่วยฉันไว้ไม่เป็นไรครับขอบคุณครับThank you.
เป็นไรไหมครับไม่เป็นอะไรค่ะครับขอตัวก่อนนะคะครับอยู่ในพื้นที่ครับครับรับทราบครับเฮ้ยคุณหยุดไปยังไงหยุดไปไหนแล้วเนี่ยเกือบจะจับได้แล้วเชียวครับหมวดเจอตัวแล้วครับเกือบจับได้แล้วครับแต่เขาหนีไปได้ผมขอกำลังปิดล้อมพื้นที่หน่อยครับครับผมรับทราบครับไหนมาลูกหนูไปหาเงินมารักษาแม่ไงคะนี่ค่ะแม่เจนเงินตั้งเยอะแยะขนาดนี้หนูไปเอามาจากไหนแน่ลูกแม่ไม่ต้องรู้หรอกค่ะแม่พร้อมผ่าตัดหรือยังคะจ้ะลูกแม่พร้อมผ่าตัดแล้วแม่จะอยู่เพื่อหนูแอนรักหนูนะหนูก็รักแม่ค่ะงั้นหนูไปจ่ายค่าผ่าตัดกันนะคะแม่จ้ะลูกแม่ครับพอดีว่าลูกสาวคุณแม่ได้ฝากจดหมายมาให้ครับคุณหมอคะฉันมีเรื่องจะรบกวนหน่อยค่ะได้ครับช่วยรักษาแม่ฉันด้วยนะคะมันเป็นหน้าที่ของหมออยู่แล้วครับฉันคงไม่ได้อยู่รอแม่ผ่าตัดฉันต้องไปชดใช้ในสิ่งที่ฉันทำไว้
วันที่แม่ฉันแข็งแรงฉันขอฝากจดหมายนี้ให้แม่ฉันด้วยนะคะได้ครับขอบคุณมากนะคะคุณหมอฉันขอตัวก่อนนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะไม่เป็นไรครับงั้นเดี๋ยวหมอขอตัวก่อนนะครับค่ะขอบคุณค่ะตัวเองดีๆเพื่อรอหนูกลับมานะมาแล้วรอนานไหมจ๊ะไม่นานเลยค่ะพี่ใหญ่ดื่มก่อนสิคะนี่ค่ะรอนานรู้ไหมวันนี้เป็นวันที่พิเศษที่สุดของเรางั้นเรามาชนแก้วกันหน่อยไหมคะแก้วนี้สำหรับวันพิเศษที่สุดในโลกของเราเลยค่ะแก้วนี้ดื่มให้กับภรรยาที่ดีที่สุดในโลกของพี่หนูนารู้ไหมวันนี้พี่มีอะไรจะเซอร์ไพรส์หนูนาด้วยจริงเหรอคะพี่ใหญ่อะไรเหรอคะมาดูกันสิพี่ใหญ่จะเอาอะไรให้หนูเหรอคะรอตรงนี้ก่อนนะอ
อย่าเพิ่งดูสิเดี๋ยวก็ไม่เซอร์ไพรส์หรอกนี่ตกลงพี่ใหญ่จะเอาอะไรให้หนูแน่คะเนี่ยพี่รับรองว่าหนูต้องชอบแน่จริงเหรอคะอะไรนะหนูตื่นเต้นจังเลยหลับตาก่อนสิพี่จะให้สิ่งที่พิเศษกับหนูไงอย่าขยับนะอะไรล่ะคะหนูลืมตาได้หรือยังใจเย็นๆก่อนลืมตาได้เชื่อใจพี่สิงห์หนูนะพี่ไม่ทำร้ายหนูหรอกพี่ใหญ่ปล่อยหนูเดี๋ยวนี้เลยนะคะเรามาเล่นเกมกันต่อเถอะพี่ใหญ่หนูไม่ตลกด้วยนะคะพี่ใหญ่ปล่อยหนูนะคะหนูกลัวนะพี่ใหญ่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 พี่เป็นอะไรล่ะคะพี่ใหญ่บอกหนูก่อนนะคะว่ากุญแจอยู่ที่ไหนพี่ใหญ่พี่ใหญ่นี่พี่ได้ยินที่หนูพูดไหมเนี่ยพี่บอกหนูมาเดี๋ยวนี้เลยนะว่ากุญแจอยู่ที่ไหนพี่รู้สึกว่าพี่ใหญ่ตรงมาคุยกับหนูก่อนนะพี่ใหญ่โอ๊ยเฉยๆแล้วจะช่วยฉันหากุญแจฮะโดยแก่นี่มันก็ตื่นเอาหรอกมาช่วยฉันก่อนดีเร็วใจเย็นสิหนูนาตอนเนี้ยฟังฉันก่อนกระเป๋าเงินน่ะอยู่ที่ไหนเรื่องเงินน่ะไม่ต้องเป็นห่วงเดี๋ยวฉันจัดการเองแต่ตอนเนี้ยแก่รีบมาช่วยฉันก่อนได้ไหมฮะบิ๊กเร็วดิวะฉันเจ็บไปหมดแล้วเนี่ยมางั้นกุญแจมือออกกันโอ๊ยบ้าๆหน่อยดิวะเจ็บนะเว้ยไม่ออกวะทำไงดีวะแกก็รีบไปหากุญแจดิไม่ก็ลองไปหาพี่ไอ้แก่นี่ดูดิเผื่อจะมีเราดิวะรู้แล้วเฮ้ยเบาๆนะเดี๋ยวมันก็ตื่นหรอกเจอไหมไม่เจอวะไอ้หนูนี่บิ๊กแกลองไปหาในตู้เสื้อผ้าไม่ก็ในลิ้นชักดูสิไปดีเจ็บไปหมดแล้วเนี่ยดิมีไหมวะมีไหมไม่เจอวะไปดูในลิ้นชักดิเร็วเจอไหมเจอวะต้องไงดีวะเนี่ยมีในนั้นแล้วมันไปอยู่ไหนวะเนี่ยนูนานี่แกจะบอกฉันได้หรือยังว่าเงินน่ะอยู่ที่ไหนนี่แ
ังไม่เชื่อใจฉันใช่ไหมบิ๊กฉันรู้ว่าเงินอยู่ที่ไหนเดี๋ยวเราก็ได้เงินอย่างแน่นอนแต่ตอนนี้แกช่วยหากุญแจมาไขให้ฉันก่อนได้ไหมฮะเอางี้นะหนูนะแกบอกฉันมาก่อนว่าเงินอยู่ที่ไหนแล้วฉันจะหาทางช่วยแกทีหลังก่อนที่ไอ้แกเนี่ยมันจะตื่นซะก่อนเดี๋ยวจะไม่ทันได้เอาเงินนี่แกคิดว่าแกกำลังเล่นตลกอยู่หรือไงฉันไม่ตลกกับแกด้วยหรอกนะแกก็หากุญแจมาไขให้ฉันก่อนสิแล้วฉันจะบอกที่ซ่อนเงินให้แกฉันไม่โง่ยอมให้แกได้เงินไปคนเดียวหรอกนะนี่แกหุบปากไปเลยนะหยุดพูดซะทีเถอะแกทำอะไรเนี่ยบิ๊กฉันเป็นแฟนแกนะเว้ยแกบอกที่ซ่อนเงินฉันมาได้แล้วตอนนี้ฉันจะบีบคอแกให้ตายตรงนี้เลยเอาสิถ้าแกฆ่าฉันแกโดนตำรวจจับแน่นี่แกท้าหรอหนูนาฉันก็แค่บอกกับตำรวจว่าไอ้แกเนี่ยเป็นคนฆ่าแกเพราะแกนอกใจมันทีเนี้ยแกจะบอกได้หรือยังหรือจะให้ฉันทำตามอย่างที่พูดไม่นะแกอย่าทำอะไรบ้าๆแบบนั้นนะบิ๊กแกจะบอกได้ยังไงหนูนะบอกแล้วฉันเจ็บแกจะบอกได้หรือยังเงินอยู่ในตู้เสื้อผ้าชั้นบนก็แค่นั้นแหละฉันไม่ได้โกหกนะฉันไม่แกอยากลองดีใช่ไหมหึจำเป็นต้องทำอะไรแบบนั้นเธอหยุดโกหกได้แล้วฉันรู้เรื่องของเธอทั้งหมดแล้วอีกไม่นานเกินรอแล้วสินะทรัพย์สมบัติทุกอย่างก็จะตกเป็นของเราสองคนแล้วเราจะย้ายไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ด้วยกันฉันรอคอยวันนี้มานานละหนูนาฉันรู้ว่าเธอคิดวางแผนจะฆ่าฉันอีกทั้งยังนอกใจฉันโดยการไปคบกับหมอนี่ฉันไม่คิดเลยว่าเธอจะทำแบบนี้กับฉันได้เธออยากได้อะไรอ่ะฉันให้เธอทุกอย่างฉันรักและทุ่มเทกับเธอทุกอย่างแต่เธอคิดนอกใจฉันผมไม่เกี่ยวนะครับมันเป็นแผนของอีนูนาครับมันบังคับผมให้มาบิ๊กกลับมาก่อนไม่นะพี่ใหญ่ฉันขอโทษนะคะคือไอ้บิ๊กมันเป็นคนทำทุกอย่างเลยค่ะฉันไม่ได้ทำนะพี่ใหญ่เชื่อฉันนะหยุดแล้วนะหนูนาพี่ใหญ่ฉันขอโทษนะพี่ใหญ่ให้โอกาสฉันได้ไหมฉันสัญญาว่าฉันจะไม่ทำแบบนี้อีกนะพี่ใหญ่ฉันรักพี่ใหญ่นะฉันคิดมาตลอดเวลาที่ผ่านมาว่าเธอจะรักฉันจริงแต่ก็ไม่เลยเธอรักเงินของฉันมากกว่าฉันฉันผิดหวังในตัวเธอมากนุนนาพี่ใหญ่คะพี่ใหญ่ฉันรักพี่ใหญ่จริงไม่เคยโกหกพี่ใหญ่เลยพี่ใหญ่ช่วยหากุญแจมาไขให้ฉันหน่อยได้ไหมฉันขอร้องละพี่ใหญ่นะฉันขอร้องละนะพี่ใหญ่ฉันรักพี่ใหญ่จริงๆนะพี่ใหญ่ฟังฉันก่อนสิคนรักกันจริงเนี่ย
ขาไม่โกหกกันแบบนี้หรอกไม่